ดูตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมผัสของฟังก์ชันหน้าตานี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้the second derivative test นะครับเพื่อเช็คว่าจุดวิกฤตอันไหนบ้างเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนะครับก็เริ่มต้นหาอนุพันธ์อันดับที่2เผื่อเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้the second derivative test ก็ y prime จะเท่ากับ12 x กำลัง3ลบกับ12 x กำลัง2แล้วก็ลบกับ24 x นะครับแล้วก็ y double prime จะเท่ากับ36 x กำลัง2ลบกับ24 x ลบ24ถัดมานะครับผมก็ทำการหาจุดวิกฤตนะครับก็ทำการแยกตัวประกอบของ y prime นะครับก็ดึงตัวร่วมออกมาเป็น12 x ข้างในเหลือเป็น x กำลัง2ลบกับ x ลบ2ก็แยกตัวประกอบนะครับเป็น 12x x ลบ2แล้วก็ x บวก1นะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า y prime จะเท่ากับ0เมื่อ x เท่ากับ0 2แล้วก็ลบ1นะครับดังนั้นเราก็เขียนเส้นจำนวนนิดนึงนะครับก็เป็นลบ1 0แล้วก็2ทีนี้ถัดมานะครับเราก็ทำการเทสโดยใช้อนุพันธ์อันดับที่2นะก็หา y ดับเบิลพรามนะครับที่ลบ1นะครับถ้าเอาลบ1เข้าไปแทนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น36ลบกับ24คูณอยู่กับลบ1นะครับแล้วก็ลบ24ซึ่งคิดเลขออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ36นั่นเองนะครับทำเหมือนกันครับหาทุกจุดเลย y ดับเบิลพรามที่0เมื่อแทนลงไปก็จะมีค่าเท่ากับลบ24แล้วก็ y ดับเบิลพรามที่2เมื่อแทนลงไปก็จะได้เป็น36คูณอยู่กับ4ลบกับ24คูณ2แล้วก็ลบกับ24ซึ่งมีค่าเท่ากับ72นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าณ y ดับเบิลพรามที่ x เท่ากับลบ1เนี่ยนะครับอนุพันธ์อันดับที่2เป็นบวกอนุพันธ์อันดับที่2เป็นบวกหมายความว่ามันเว้าบนนะครับดังนั้นถ้าเว้าบนรูปร่างกราฟจะต้องเป็นแบบนี้ y ดับเบิลพรามที่0นะครับมีค่าเป็นลบดังนั้นมันจะเว้าล่างถ้าเว้าล่างรูปร่างกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือ y ดับเบิลพรามที่2นะครับมีค่าเป็นบวกดังนั้นถ้าเป็นบวกก็คือจะเว้าบนนะครับก็จะเว้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าจุดต่ำสุดสัมผัสเนี่ยมีอยู่2จุดด้วยกันก็คือที่ x เท่ากับลบ1แล้วก็ที่ x เท่ากับ2นะครับแล้วก็เขียนสรุปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดสัมผัสก็จะอยู่ที่ x เท่ากับลบ1นะครับซึ่ง y ที่ลบ1เนี่ยนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปที่โจทย์ก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ที่ x เท่ากับ2นะครับซึ่ง y ที่2เนี่ยแทนค่าลงไปก็จะมีค่าเป็นลบ27นะครับถัดมานะครับจุดสูงสุดสัมผัสก็จะอยู่ที่ x เท่ากับ0นะครับซึ่งถ้าแทน x ลงไปด้วย0เราก็จะได้ y เนี่ยมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับงั้นเราก็จะได้จุดสูงสุดต่ำสุดสัมผัสออกมานะครับถัดมานะครับก็หาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมผัสของฟังก์ชันพหุนามตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทำการหาอนุพันธ์ดิฟ2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ the second derivative test นะครับในการทดสอบนะก็อนุพันธ์ก็จะได้เป็น 4x กำลัง3ลบกับ 12x กำลัง2นะครับแล้วก็ดิฟซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็น 12x กำลัง2ลบกับ 24x นะครับก็ทำการแยกตัวประกอบหาจุดวิกฤตนะครับก็จะดึงตัวร่วมออกมานะครับดึง 4x กำลัง2ก็ได้ออกมาเป็น x ลบ3เพราะฉะนั้นนะครับจุดวิกฤตก็คืออยู่ที่ x เท่ากับ0แล้วก็ที่ x เท่ากับ3นะก็เขียนเส้นจำนวนนะครับที่ x เท่ากับ0แล้วก็ที่ x เท่ากับ3ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะเอา0กับ3เนี่ยไปแทนค่านะครับก็ y ดับเบิลพรามที่0พอแทนค่าลงไปนะครับก็ปรากฏว่าได้0เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ไม่ได้เว้าบนไม่ได้เว้าล่างนะครับก็ใส่เครื่องหมาย question mark เอาไว้นะครับต่อมา y ดับเบิลพรามที่3พอแทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น12คูณอยู่กับ9ลบกับ24คูณอยู่กับ3ซึ่งพอคิดเลขออกมาก็จะกลายเป็น108ลบกับ72นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ36นะครับเพราะฉะนั้นที่ x เท่ากับ3เนี่ยมันจะ
เว้าบนนะครับถ้าเว้าบนกราฟก็ต้องเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับทีนี้คําถามถัดมาก็คือว่าเอาแล้วที่ x เท่ากับ0จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่ x เท่ากับ0เนี่ยมันไม่รู้นะครับอนุพันธ์อันที่2ใช้ในการทดสอบไม่ได้เราก็วิ่งกลับไปใช้อนุพันธ์อันดับที่1ในการทดสอบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้อนุพันธ์อันดับที่1ในการทดสอบเราก็เขียน y prime นะครับดูซิว่าทางด้านซ้ายของ0อนุพันธ์เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับซึ่งถ้าทางด้านซ้ายมือของ0นะครับปรากฏว่าได้อนุพันธ์เนี่ยเป็นลบนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเอาลบ100เข้าไปแทนนะครับก้อนนี้ผมก็จะได้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นบวกแน่ๆนะครับลบ100ลบ3ติดลบแน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้ติดลบนะครับทีนี้ในช่วงนี้ผมก็หยิบเลข1ลงไปแทนนะครับเจ้าก้อนนี้เป็นบวกแน่นอนถ้าเอาเลข1ลงไปแทนก้อนนี้ติดลบนะครับดังนั้นช่วงที่2ตรงนี้นะครับก็เลยติดลบดังนั้นรูปร่างกราฟก็จะกลายเป็นฟังก์ชันลดแล้วก็ฟังก์ชันลดต่อไปดังนั้นนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าจุดตรงนี้ก็เลยไม่ใช่จุดสูงสุดหรือไม่ใช่จุดต่ำสุดสัมผัสนะครับดังนั้นจุดต่ำสุดสัมผัสก็จะมีอยู่แค่จุดเดียวนะครับก็คือที่ x เท่ากับ3ซึ่ง y 3เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ27